วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast พิธานำทีมแถลงเปิดนโยบายสวัสดิการไทยก้าวหน้าไม่ขายฝันดูแลตั้งแต่เกิดจนตายใช้งบ 6.5 แสนล้านรีดไขมันกองทัพมีเงินจ่ายทำได้จริงชูเรียนฟรีค่าแรงขั้นต่ำ450บาทประกันสังคมทั่วหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในวัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลจัดงานแถลงข่าวเปิดนโยบายชุดที่2สวัสดิการไทยก้าวหน้ามีแกนนำพรรคเข้าร่วมคึกคักอาทินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพพรรคก้าวไกลพิธากล่าวเปิดงานว่าสวัสดิการไทยก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับปากท้องโดยตรงเชื่อมโยงนโยบายด้านอื่นเช่นการเมืองการทำสวัสดิการใช้งบมากต้องจัดสรรงบใหม่เอางบความมั่นคงมาเป็นงบสวัสดิการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขให้คนส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเช่นนั้นได้ประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อำนาจต้องเป็นของประชาชนบุคคลหนึ่งที่พูดถึงสวัสดิการมานานที่เรียกได้ว่าตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนคือป่วยอึ้งภากรแต่ผ่านมาหลายสิบปีสังคมไทยในวันนี้ยังมีสวัสดิการที่ไม่ครอบคลุมในวันที่ประชาชนมีความตื่นตัวสูงเรื่องสวัสดิการพรรคก้าวไกลจึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อทำให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนายพิธากล่าวว่านโยบายสวัสดิการของเราจะสร้างประเทศที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำที่ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นสร้างประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนโดยการวางตาข่ายรองรับคุณภาพชีวิตและโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนสร้างประเทศไทยที่ปลดปล่อยศักยภาพของคนไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปข้างหน้าคนรุ่นใหม่จะกล้าเสี่ยงสร้างธุรกิจหรือไล่ตามความฝันของตัวเองมากขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าพลาดไปล้มแล้วยังลุกได้เรามาเสนอรัฐสวัสดิการที่ทำได้จริงไม่ได้ขายฝันสามารถหาเงินมาจ่ายและสวัสดิการได้ทุกบาททุกสตางค์เป็นนโยบายสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตายด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าด้วยการอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ 650,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณ 2,570 ที่จะต้องนำมาสร้างระบบสวัสดิการตามข้อเสนอของพรรคก้าวไกลโดยถือเป็นความรับชอบของพรรคที่ต้องแจกแจงที่มารายได้ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนเพื่อยืนยันว่าสวัสดิการทั้งหมดมีเงินจ่ายทำได้จริงหลักการสำคัญของพรรคในการจัดหางบประมาณคือต้องไม่สร้างผลกระทบต่อคนหมู่มากเริ่มต้นที่การตัดงบที่ไม่จำเป็นเช่นลดขนาดกองทัพเรียกคืนธุรกิจกองทัพลดงบกลางลดโครงกรานที่ไม่จำเป็นเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่แล้วเช่นการจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลที่เป็นธรรมระหว่างทุนใหญ่กับผู้ประกอบการรายย่อยและการพิจารณาภาษีก้าวหน้าประเภทใหม่ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเช่นภาษีที่ดินรวมแปลงในกรณีที่บุคคลครอบครองที่ดินจำนวนมากที่กระจายอยู่เต็มไปหมดทั่วประเทศและภาษีความมั่งคั่งด้วยการเก็บภาษีความมั่งคั่งแบบชั้นบันไดจากบุคคลที่มีทรัพย์สินสุทธิเกิน300ล้านบาทเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับชุดนโยบายสวัสดิการไทยก้าวหน้าแบ่งตาม5ช่วงวัยคือเกิดเติบโตทำงานสูงวัยและทุกอายุมี19นโยบายดังนี้ช่วงวัยเกิดคือของขวัญแรกเกิด 3,000 บาทให้พ่อแม่ซื้อสิ่งของจำเป็นในการเลี้ยงดูลูกเงินเด็กเล็กเดือนละ 1,200 บาทสิทธิลาคลอด180วันพ่อแม่แบ่งกันได้ศูนย์ดูแลเด็กใกล้บ้านและที่ทำงานช่วงวัยเติบโตคือเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งคูปองเปิดโลกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ้าอนามัยและนำร่องแจกผ้าอนามัยฟรีในโรงเรียนช่วงวัยทำงานคือค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นทุกปีเริ่มต้นวันละ450บาทรัฐช่วย SME 6เดือนแรกสัญญาจ้างเป็นธรรมทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้สอดคล้องกับหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศประกันสังคมทั่วหน้าเจ็บป่วยได้เงินชดเชยและค่าเดินทางหาหมอ
เรียนเสริมทักษะเปลี่ยนอาชีพฟรีไม่จำกัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และคูปองเรียนเสริมช่วงสูงวัยคือเงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาทสร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงค่าทำศพทั่วหน้า 10,000 บาทและช่วงทุกอายุคือบ้านตั้งตัว 350,000 บาทต่อหลังรัฐช่วยผ่อนจ่ายค่าเช่าน้ำประปาดื่มได้ฟรีทุกพื้นที่เติมเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขนส่งสาธารณะเน็ตฟรี1กิกต่อเดือนเงินคนพิการเดือนละ 3,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ